ระยะนี้ผลไม้จากภาคตะวันออกทยอยออกสู่ตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าทุเรียนปีนี้ทุเรียนยังคงราคาดีนะคะแต่ถ้าไปดูมังคุดช่วงแรกคือราคาแพงมากกิโลกรัมละ300บาทที่ชาวสวนขายได้ตอนนี้ราคาค่อยๆตกลงมาทางเกษตรกรก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเพราะว่าต้นทุนของพวกเขานั้นสูงมากค่ะชาวสวนมังคุดในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดทยอยเก็บผลผลิตส่งขายให้กับล้งนะคะชาวสวนให้ข้อมูลว่าตอนแรกมังคุดราคาดีมากค่ะขายได้กิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าตอนนั้นออกน้อยนะคะคือเก็บไปขายคราวนึงก็ประมาณแค่10กิโลกรัมแต่หลังจากนั้นราคาก็ค่อยๆปรับลดลงสัปดาห์เดียวราคาเหลือแค่เพียงกิโลกรัมละ50บาทเลยอยากจะขอให้นายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลปัญหาค่ะหลุดจาก300มาแล้วก็มา200กว่าหลุดจาก200กว่าลงวันนั้นน่ะ30บาท30บาทก็เหลือ240เหลือประมาณ240บาทดูอีกกี่วันดูตอนนั้นมันเก็บได้มันมากเพราะว่ามันยังไม่แก่มากมันราคานี้อยู่ได้กี่วันหยุดสมมติว่าเก็บวันนี้หยุดวันนี้แล้วก็เก็บอีกหยุดอีกวันนี้เราเก็บวันนี้วันแล้วราคามันทรงอยู่ที่240ได้กี่วันได้อยู่2 วัน 2 วันลงอีกลงอีกทีนี้เหลือเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้อาจจะเหลือ50บาทเมื่อวานได้60เมื่อก่อนได้70เหนือจากนั้นได้80แล้วชาวนาจะกินอะไรอ่ะชาวสวนจะกินอะไรอ่ะแล้วของเราลงแต่ของเขาขึ้นน่ะลองคิดดูสิใช่ปุ๋ยยาขึ้นทุกอย่างทางเจ้าของล้งรับซื้อมังคุดนายณัฐพลยิ่งประยูนก็เชื่อว่าสาเหตุที่ราคามังคุดนั้นร่วงลงอย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าคุณภาพของมังคุดนั้นสียังไม่ได้นะคะมังคุดก็ไม่แก่ด้วยราคาก็เลยลดลงค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในระบุค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นพาณิชย์จังหวัดได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบราคามังคุดทั้งจังหวัดตราดและจันทบุรีพบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ300บาทนั้นเป็นราคาช่วงแรกที่ผลผลิตน้อยและเป็นเกรดส่งออกแต่พอผลผลิตเริ่มออกมากขึ้นราคาก็ปรับตัวลงรวมทั้งล้งเปิดน้อยลงด้วยค่ะโดยราคามังคุดที่สหกรณ์จังหวัดตราดนะคะมังคุดเกรดคละอยู่ที่กิโลกรัมละ65-70โดยผลผลิตมังคุดจะออกมากในช่วงพฤษภาคมตอนนี้ก็ได้เตรียมมาตรการเอาไว้รองรับแล้วค่ะนี้เนี่ยทางกรมค้าภายในเองนะครับก็ได้มีการวางมาตรการเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อออกนอกแหล่งผลิตก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการเปิดจุดนะครับจำหน่ายสินเชื่อมโยงมังคุดมาจากแหล่งผลิตแล้วก็ไปจำหน่ายนะครับในจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับห้างท้องถิ่นเคหะชุมชนนิคมอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งกระจายผ่านปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็รถโมบายของกรมการค้าภายในทั้ง100จุดด้วยนายสัญชัยปุรณะชัยคีรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยบอกว่าราคามังคุดที่รับซื้อจากเกษตรกรในช่วงนี้สอดคล้องกับราคาปลายทางที่จีนนะคะมังคุดบรรจุกล่อง7กิโลกรัมเนี่ยขายที่180-220หยวนราคาไปรับซื้อหน้าล้งมังคุดมันก็คือมังคุดที่ส่งออกเนี่ยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ70-80บาทแต่ผู้ส่งออกมีค่าบริหารจัดการในการส่งออกที่กิโลกรัมละ30บาทด้วยค่ะ